อะไรนะลุงจำเหตุการณ์ตอนต้นซีซั่นนี้ได้ไหมล่ะที่เฮียโทนี่ทะเลาะอ่ะเออเฮียเขาก็ขึ้นกระบะหนีเราเหมือนกันนะเออเอาไงลุงเฮ้ยกูลืมฟอร์ดไอ้สัตว์โอ้โหอยากชอบเลยทิ้งแรปเตอร์มาขับกระป๋องมึงจำเหตุการณ์ตอนเริ่มต้นเลเวลได้ไหมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพูดเลยส่งให้ตำรวจอ่ะกูจำได้แล้วคือตอนนั้นคือไม่ได้มีใครผิดด้วยนะเออเรื่องความจำกับความแข็งกุยของมึงมีอยู่ก็ผิดกันหมดนะครับน้องๆสบายแทบลูกสบายแทบแต่แข็งไว้ก็ผิดกันหมดนะครับน้องๆผมแค่มาช่วยอาผมอะผมผิดนะครับน้องๆก็ต้องให้ผู้พี่หมีกับคอนเนอร์มาช่วยอะใช่ป่ะใช่ต้องว่าถูกเป็นพันธมิตรกันไม่ใช่หรอเออก็ยืมไปสิเงินแสนเดียวเองรถมีตั้งหลายคันก็ขายไปสิคนบอกว่าเราผิดด้วยกันเราไปอยากรู้ว่าเราผิดด้วยกันยังไงวะนั่นน่ะดิเราทำอะไรอะอยากรู้เราทำตัวไหนที่มันเรียกว่าผิดอ่ะพี่ทานอ่ะต้องถามว่าที่ตีกันเพราะอะไรนี่ไงยังไงมึงคุยกับอีทานเลยว่าต้องขอร้องอ่ะใช้คำว่าขอร้องอ่ะแล้วมันผิดกันทั้งหมดอ่ะทุกอย่างชอบเลยผิดกันทั้งหมดอ่ะขอหันผิดกันทั้งหมดอ่ะ1-4มึงต้องประกาศลมทุนอ่ะตีก็ช่วยได้อ่ะแต่ช่วยได้ไม่เยอะอ่ะวันนี้กูหมดไป 200,000 แล้วอ่ะมึงต้องการลงทุนอ่ะลงทุนยังไงอ่ะทุกแก๊งอ่ะอยากกันช่วยอ่ะประวันรู้ยังเนี่ยเขาสุดเลยนะรู้แล้วโอ้โหประวันขึ้นไปเนี่ยประวันขึ้นตาแน่ๆทำหนึ่งนะมึงรู้ได้ไงว่าผิดกันทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้ผิดกันทั้งหมดนะเว้ยลุงแม็กลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับฮะมุมมองลุงแม็กอ่ะก็ไปช่วยอีทานอ่ะก็ไปช่วยอีทานอ่ะทับพูดคาถามไปถามอีทานปะอ่ะว่าคุยกันแล้วว่าคุยกันเล่นปะแล้วว่าจะพาไปไหนปะเออเล่นไงก็เรียกกระทึกก็พวกเรียกกระทึกมาเล่นไงเรียกพวกกระทึกเล่นเพื่อนกูแล้วคือมาแบบตำรวจวิ่งมาด้วยเลยอ่ะกูไม่รู้ว่ามันเล่นหรือไม่เล่นแต่เพื่อนกูร้องอ่ะอ๋อช่วยกูด้วยแล้วกูอยู่แถวนั้นพอดีกูก็ต้องไปช่วยเพื่อนแต่มึงจะบอกว่าผิดทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ไม่มันก็ผิดร่วมกันหมดอ่ะผิดร่วมกันหมดยังไงอ่ะมันก็ร่วมกันหมดไม่ทานไปปล่อยไอ้หนุ่มตายอยู่ตรงหน้าสี่แยกก่อนแล้วก็พามาโรงพยาบาลก็ยังตามมาโรงพยาบาลอ่ะไอ้หนุ่มบอกว่าลงมาดิลงมาดิถ้าผิดด้วยกันหมดอ่ะผิดมันมึงจะพูดว่ากูผิดไม่ได้มึงต้องพูดว่าอีทานผิดอ๋อโอเคครับเออก็มาแล้วแต่ละไอ้เซิร์ฟก็ผิดที่สถานการณ์และท็อปเห็นก็วิ่งมาอ่ะก็ผิดกันหมดอ่ะไอ้เซิร์ฟก็ผิดอะไรไอ้ท็อปอธิบายมาหมดเลยว่าไอ้เห็นเซิร์ฟสถานการณ์เลยวิ่งตามมาแต่ไม่ได้ตะโกนพูดมึงไม่ผิดกับคนต่อยตำรวจล้มแบบ3หมัดเหรอวะคุณถามหน่อยมันก็ไปกันไปก็โดนกันหมดอ่ะตรงนั้นตรงนั้นอ่ะถ้าไม่ตีถ้าไม่ต่อยตำรวจตายมันก็ไม่มีอะไรป่าววะไม่ถ้าไม่เอามาถ้าไม่มีใครมามันก็ไม่เป็นอะไรว่าโอ้คุยกัน3คนคุยกันเล่นๆก็เดี๋ยวจะไปไอ้หนุ่มก็จะไปแล้วอีทานมันโทรหากูให้กูช่วยเรียกกระทืบเล่นๆหรออืมเออมันเป็นสิทธิ์ที่เราเล่นๆกันหมดอ่ะใช่แต่มันไม่ได้เล่นกับตำรวจที่มึงไปต่อยตำรวจตายไงผมไม่ได้ต่อยคือมันชลมุนมันอยู่ในพุ่มเขาอีอาร์ดิหนุ่มซิกเกอร์อีไม่ได้เล็งไม่ได้ตั้งใจแน่นอนคือตอนนอยวิ่งไปเปิดครั้งแรกอ่ะอติได้ยินป่ะพ่อหน่วยอ่ะต่อยหมัดเปล่าเออแต่เซิร์ฟก็ใช้สนับเป้งเลยพี่เซิร์ฟไม่ใช่สนับสนับซิกตรงพี่เซิร์ฟมันไม่ได้ต่อยสักหมัดเลยอติต่อยอันนี้คำพูดของคนขอร้องกับพวกว่าเป็นคนอุ้มว่าเป็นคนอุ้มมาโอ้ฮะอันนี้เป็นอธิบายอยู่นี่ไงอันนี้เป็นคนคำพูดที่ขอร้องให้คนช่วยอ่ะไม่กูอธิบายอยู่นี่ไงก็ลือก็พยายามบอกว่าตัวเองไม่ได้ผิดด้วยอ่ะจริงไหมล่ะว่าพยายามอธิบายนี่ไงว่าเรื่องมันเป็นยังไงว่าเป็นคนอุ้มมีทานมาได้ซ้ำศพแรกอ่ะมึงมีเท่าไหร่อ่ะน่าจะมีสักแสนห้ามั้งครับน่าจะมีแสนห้าแล้วกูช่วยกายแม็กแสนหนึ่งแสนหนึ่งที่อะไรกูมี 37,000 โอ้โหเอาอินดี้ลุงถ่ายรูปไหมกูถ่ายรูปไหมไม่นี่ไงไอ้หน่วยจะให้หกพันไม่ใช่เหรอใช่ไอ้แม็กกี้ให้10,000ครับเดี๋ยวช่วยลงหมื่นหนึ่ง
เนี่ยครบแล้วเนี่ยอุ้ยเออแค่นั้นเองป้าเอาไอ้หนุ่มไปมอบตัวครับรถเหลือ12ชั่วโมงมันให้แค่ 250,000 เหรอตำรวจอ่ะใช่ 200,000 ไม่ได้เหรอเขาบอกมอบตัวเขาให้1ใน3ไม่ใช่เหรอขอรถได้ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงกูก็โดนยังดีรถให้ 250,000 นี่คือประกันตัวค่าสนับค่าสนับค่าประกันตัวไม่เอาเขาไม่เอาแต่ต้องโดนโทษกูจะรอดูนะวันนี้กูช่วยมึงกูอยากรู้ว่าข้างหน้ามึงจะช่วยกูหรือเปล่ามึงจะปล่อยให้โทนี่มึงจะปล่อยให้โทนี่โดนแบบนั้นอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองไปเจอกันละได้ไปหน่วยที่ขึ้นไม่ขายทิ้งคำคมลงผมคำนวณผิดผมไม่อยู่ 4,000 ไอ้ 2,000 ใครออกให้ได้บ้างยืมหน่อยไม่เอาเงินแก๊งใครเอาเงินหยับน้อยหยับขาดคำแล้วบาดแล้วบาง4ข้างไม่กล้าขับไม่ก็จะไปอยู่แล้วกันในวันนี้กูช่วยไอ้เหี้ยในวันที่พวกกูไอ้นี่ปุ๊บมึงไปขายยากันกูถือว่ากูซื้อใจในวันที่กูวอกับตำรวจกูอยู่กันครบกูไม่เคยไปขายยากูไม่เคยคิดจะทำอะไรด้วยก็ปกติไม่ได้ทำในวันที่เดือดร้อนกูยังช่วยวันที่มึงเดือดร้อนไหนคอนเนอร์ไหนอะพี่หมีกูไม่เห็นใครอยู่สักคนเลยมันจะมีสักคนที่ยื่นมือช่วยเราตอนลำบากใช่พี่หมีมานะแต่มาคนเดียวนี่ขนาดลุงไม่ได้แบบเป็นพันธมิตรกับเขาอีก5คนปล่อยยาไม่ได้อะไรกับเขาเนี่ยใช่ลุงไม่ช่วยก็ได้นะจริงแล้วอ่ะถือว่าช่วยอ่ะไอ้เหี้ยเห็นแก่มันอ่ะครับถือว่าเราก็จะเคยมีอะไรดีๆร่วมกันอ่ะครับใช่แล้วป่ะอย่าไปคิดแค่ตรงนั้นน่ะมันก็เคยทำดีกับกูก็ไม่เคยมันไม่เคยเด็กขอ5เคยตอนแหกคุกหน่วยไงซื้อขับ S1000 มาอืมหน่วยเห็นอยู่ตอนแหกคุก11วันน่ะหน่วยเห็นมอไซค์เขาอยู แต่ว่าหลายชาติเนี่ยกูจะถึงไอ้สัตว์ถ้าลงขับฟอร์มแรปเตอร์มานะตรงนี้มันประสบปัญหาอย่างงี้หรอรถหลานรักก็รถหลานนะครับน้องๆเออไม่มีคำว่าพังอะครับถ้าพังก็ไม่ต้องซื้อใหม่รวยลองดูเด็กกูยอมแทงหมอเพื่อมันอะมึงลองคิดดูเด็กเราทำเยอะมากเลยนะกูแทงหมออะกูขอถอนแรปเตอร์ลงไปเก็บฮัลโหลฝันแรปเตอร์ผมคุณตำรวจอย่าขับรถหลานรักไปให้คุณอย่าขับรถของคุณลุงเอาตูดมาขึ้นรถผมได้ไงอ่ะโอ้โหคุณเอาไปล้างเลยนะฮะหึสักทีดีมั้ยเนี่ยขอกดเงินให้น้อยไปกดเงินไปเดี๋ยวกดเงินให้ลุงเฮ้ยสาเก็บตังค์ไว้ 37,000 ไอ้น้อยกูไม่มีตังค์แดกแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าใช่เช่นกันครับลุงเฮียกูต้องไปขอเงินกับสมชายได้สมชายช่วงนี้มันไอ้นี่ด้วยสัตว์อินดี้ฮัลโหลผบ.ครับไม่ใช่ผบ.ไหนตำราร้อยเล่มผมอ่ะไหนลุงอติไหนลุงไม่ลุงไม่ดูกับผมเลยอ่ะลุงบอกเดี๋ยวดูก่อนลุงบอกเดี๋ยวดูก่อนก็นี่ไงก็มาให้แล้วนี่ไงไหนเดี๋ยวก็เอาตังค์มาให้เอาอะไรเอาตัวลุงซิกมามอบตัวไงครับลุงไม่ดูกับผมเลยลุงตัดสายไปเลยตอนนั้นน่ะไม่ก็ดีไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านี่ไงเอามาให้เกลี้ยกล่อมจนอะไรสำเร็จแล้วเนี่ยตำราร้อยเล่มของผมอ่ะโอ้ทุกคนกติได้ลุงเนี่ยลุงอยากได้ฮะลูกกระเป๋าอะไรอ่ะอันนี้ส่วนตัวคนกับผมนะคุณตำรวจได้ๆเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้ไม่เกี่ยวอะไรกับใครนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกลี้ยกล่อมจนกว่าจะยอมเนี่ยไปคุย2คุยต่อเนี่ยเพิ่งมาคุยในนี้อีกเนี่ยได้ได้กระเป๋าอะไรอ่ะเลข1เดี๋ยวให้ตำราลุงไปเป็นตำราไปทางออกซิเจนได้มั้ยลุง
หน่วยอำนวยหัวคาดช่วงนั้นตำรามันตำรามันขายได้ชิ้นละเท่าไหร่วะเขารับซื้อเท่าไหร่อ่ะ300ใครรับซื้ออ่ะ300เหรอแค่นั้นลง300ทุกคนอาจจะเป็นเดือดเป็นร้อนกับตอนที่ไม่มีตังค์จะโทษทีผมมีภาพทานเลิกการจนว่ะลุงเราต้องการลุงดีแล้วลุงไม่เยอะ30,000เองไอ้สัตว์30,000ไงลุงเขาได้รับเล่นละ300ใช่ไหมใช่30,000นะลุงตอบไปเลยครับบุหรี่ตาย AK ต่อ44เราเอาตังค์ส่วนตัวเราออกหมดเลยนะกูไม่มีตังค์แดกแล้วนะตอนเนี้ยลุงก็ไปออลอินไงแจ็คเวลาเราหมดเราก็จะหมดพร้อมกันแจ็คนี่ออลอินทุกวันเลยสวัสดีครับคุณอำนวยเขาได้มาเป็นล้านแล้วสวัสดีครับผมเป็นล้านในถึงที่ได้มาธรรมดาผมขอของแถมด้วยไหมครับคุณตำรวจดูแล้วถังออกซิเจนสัก30ถังไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีอะไรอีกไหมอะไรอันนี้ไม่ได้ในครั้งตำราอยากไปทำการร้อยเล่มร้อยเล่มร้อยเล่มอ่ะได้ลุงเดี๋ยวผมต้องใช้เวลารวมนะโอเคต้องใช้เวลารวมนะก็คือมันรวมมันกำลังแยกๆกันอยู่ตอนเด็ดทุกคนมีตำรารอติอยู่ตอนนี้ติมายังอ่ะฮะมายังอ่ะไม่เป็นไรแล้วลุงเดี๋ยวว่าออกกันเองขายสูตรเอาตังค์มาให้แล้วได้แน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วได้แต่ไม่คิดอยู่ข้างหน้าเลขนะบอกแล้วอย่าทำตัวมีตังมีตังพวกไม่มีภูมิต้านทานร่างด้านความจนอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละลุงฮะสไปซ์แถบหน้าเรเบลเก็บไม่ได้อ่ะใช่รถผมมันเก็บไม่ได้เลยตรงนั้นนะผมไม่รู้ทำไงดีอ่ะนั่นถือเป็นของแถมเขาเลยต้องให้แฟดบินมาเก็บป่ะหรือว่าไงเนี่ยมันต้องรีประเทศอย่างเดียวต้องรีเหรอใช่คนเก็บไม่ได้เพราะว่าผมทิ้งไว้แล้วมันนานมากไอ้หลังคาก็ปีนไม่ได้เนาะไอ้ตรงนั้นเนี่ยของลุงปะเนี่ยเทนของลุงปะเนี่ยใช่ลุงคิดของลุงปะเนี่ยใช่ปะใช่น่าจะเป็นลุงอ่ะพยายามขึ้นรถหลายรอบเลยบระเราก็ยังช่วยอยู่เราก็ช่วยตำรวจไงคุ้มกันให้แทงหมอให้นู่นอ่ะถามว่าจะไม่ช่วยก็แล้วแต่เขาผมยังไงก็ได้ครับแล้วนะอุ้มหน่อยไปหน่อยนี่คือถ้าอีธานช่วยไงผมก็ต้องช่วยอีธานอยู่ดีอ่ะเหมือนเอาเงินไปออกอยู่แล้วไงอีธานก็ต้องมาเก็บเงินกับผมอยู่ดีครับไม่ต้องกลัวหรอกให้กูเสียทังอยู่ดีอ่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดครับผมเบอร์ผิดไม่ใช่บอกว่าฮัลโหลเอาครับลุงเอาโทษอีกแล้วเหรอไอสัตว์ได้กูจะโทรหาอีธานไอ้เหี้ยได้เบอร์อีธานเบอร์อะไรวะฮัลโหลครับลุงครับอ้าวแว่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนี่อ่ะฮัลโหลว่าไงมึงช่วยไปเท่าไหร่ได้ช่วยมันออกเองมันขอให้มีอะฮะไอ้นะอะฮะดีแล้วขอให้มีอะฮะก็กูพูดไปไงวันที่กูช่วยได้เยอะวันที่กูช่วยอ่ะวันที่กูโดนตำรวจอ่ะเพื่อมันขายยาไอ้มีทูแล้วการบริการเปล่ามีทูแล้วการบริการพรุ่งนี้เปล่างานบริการเปล่าเออแล้วงานแต่งพังแล้ว
มาที่เมืองเนี้ยเราวันประวันมาแล้วนี่เรากำหนดเวลาให้เขามายังไงประวันมาแล้วประวันจำไม่ต้องมาเออตัวรับท่านซีเอหน่อยถามจริงถ้าตำรวจจะยึดสนับอ่ะตำรวจมีวิธีเล่นเยอะครับอายุความไม่มีวันหมดลุงซิกทำอะไรลำบากผมช่วยไก่เกียร์ให้สุดๆแล้วนะวอผมก็ยังอยู่ครบทุกคนน่ะถ้าแต่ยังนี่ประวัติไม่ใช่สีผมไม่ซีเรียสครับผมช่วยเต็มที่แล้วเท่าที่ช่วยได้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับลุงซิกอยู่ไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วลุงครับปวดได้นะครับไอ้ประวันครับลุงไปเอารถมาดิไปหาซอมบี้มาคันหนึ่งไอ้เชี่ยกูพูดตรงนี้เลยวะไปเอาตัวหน่อยอยู่ห้องไหนครับเจ้าที่ข้างบนครับลุงข้างบนครับข้างบนครับถ้าตำรวจจะเล่นจริงๆตำรวจมีมุมมองเล่นเยอะมากที่จะยึดอาวุธอะตำรวจมันจะเอาให้ได้เลยตำรวจอะถือไพ่เหนือกว่าเยอะด้วยเราไม่มีตัวประกันน่ะเราต้องฆ่าตำรวจเพื่อมาให้ตำรวจเข้ามาเอาข้างในอีกทีนึงอ่ะมาก็เดี๋ยวนี่ในลุงซิกเรียกอะไรเรียกอะไรนี่นี่นี่คนนี้ใช่เหรอเรียกจัดการนี่ลุงซิกใช่ไหมลุงซิกเหรอใช่ใช่ใช่ลุงซิกครับฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินใช่ไหมโอเคเราไม่อยากพูดเพราะมันไม่เก่าเจ็ดสิบเก้าครับเลขเจ็ดสิบเก้าไม่มีอ่ะเลขเจ็ดสิบเก้าอ่ะเอ้ยไม่ใช่โทษทีเลข67โทษทีใช่ครับเราช่วยลุงซิกครับเราช่วยลุงซิกถือว่าผมมาช่วยลุงซิกไปเลยโอเคนะครับรู้ครับลุงแม็กก็เดี๋ยวรับแหกคุกไหมลุงผมแหกให้ฟรีผมช่วยลุงซิกเฮ้ยเอาจริงเหรอลุงไปเอารถมาอุ้ยขอบคุณมากครับแล้วเจอที่ไหนครับลุงไปเอารถไปเตรียมแถวคุกเลยผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปหารถมาคันแถวไหนนะครับแต่งเต็มแถวหลังซอนอ่ะ
หลังสอนอโอเคไม่ใช่ไม่ใช่หลังสอนอคุกคุกหลังคุกใช่คุกใหญ่โอเคครับครับผมขอบคุณมากครับลุงขอบคุณมากนะลุงนายเป็นกูเหรอใช่เงินนะให้ได้เอาเปล่ากูให้ไม่เป็นไรได้ครบมาแล้วไงก็มึงไม่มีเงินเลยไม่ใช่เหรอโอ้หาใหม่ได้ถึงมากเอาเปล่าอืมกูให้ลุงซิกนะกูไม่ได้ให้มึงตีอะไรของมึงเนี่ยจะเอาเปล่าไม่ไม่พูดนะคุณลุงซิกครับตอบแทนลุงซิกให้คุณลุงสิครับเดี๋ยวขออนุญาตคนตัวเด้อก่อนจะไปคุกใหญ่นะครับหมอยังไม่กลับโรงพยาบาลอีกนะครับติดต่อมาขอรับได้นะครับก็แฟนหมออยู่นี่หมอจะกลับได้ไงอุ้ยหมอเดี๋ยวนี้นี่เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเป็นแฟนกับทุกคนเลยใช่ไหมครับโอ้ยใครทำอะไรกระโดดเล่นอะไรจะดูดน่าจะดูดด้วยท่อเดโบแข่งขันกันเล่นอะไรเต๋อเล่นอะไรขออนุญาตไม่เอาโอเคกูช่วยลุงซิกกูไม่ได้ช่วยมึงกูบอกแล้วไงก็ต้องถามไอ้หนุ่มว่าเอาหรือเปล่าอ่ะเอาไม่เอาไอ้หนุ่มไม่เอาไอ้หนุ่มตอบแล้วลุงซิกตัวจริงเหรอใช่เหรอแค่ลุงซิกตัวจริงเหรอวะจะไม่มีหนุ่มซิกคนเดิมอีกต่อไปเอาวะใช่เหรอแค่ลุงซิกเหรอวะอัดเสียงไว้หรือเปล่าวะลุงซิกครับจะไม่มีลุงซิกแล้วหรอครับลุงลุงซิกจะเป็นคนใหม่เหรอไม่ครับจะไม่มีลุงซิกที่นอบน้อมอีกต่อไปอ่าฮะลุงซิกเลขอะไรอ่ะอย่าบอกตอบเลขเลยบอกอ่ะตอบเลขเลย102ผมให้ลุงซิกผมไม่ได้ให้ตีเพดีเลขอะไรครับ212เขาไม่ต้องการอ่ะพี่กับเปอร์ใส่ขึ้นลงเป้าเจ็กตัวใหญ่ไม่เบาเอาเลยหารถปล่อยไปครับต้องทิ้งไอ้หน่วยไปไอ้หน่วยอยู่ไหนเมื่อจุนไอ้หน่วยหลับปะเนี่ยหลับคาคอมอีกไปดิเมื่อไปแล้วเอาไปลงหน่วยหลับคาคอมอีกนะไอ้สัตว์หน่วยหน่วย